โอเคครับอ้าวเริ่มไปเลยนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องแรงในธรรมชาติแล้วครูก็จะสรุปทั้งหมดนะครับโอเคแล้วครูอันดับแรกก่อนประจุไฟฟ้ามี2ชนิดนะครับมี2ชนิดนะครับประจุบวกกับประจุลบรู้แค่นี้พอครับประจุไฟฟ้ามี2ชนิดประจุบวกและก็ประจุลบประจุมันดูดและผลักกันได้นะครับดูดและผลักกันได้โดยที่ประจุบวกเราจะบอกว่าน้องเห็นลูกศรหรือเปล่าน้องน่าจะพอเห็นลูกศรนะครับประจุบวกจะมีทิศของลูกศรพุ่งไปแล้วถ้าน้องดูแล้วประจุบวกมีทิศของลูกศรพุ่งออกโอเคนะครับประจุบวกเนี่ยมีทิศของลูกศรพุ่งออกส่วนประจุลบมีทิศของลูกศรพุ่งเข้าโอเคนะครับที่ประจุบวกมีทิศของลูกศรพุ่งออกนะครับส่วนประจุลบทิศของประจุพุ่งอะไรลูกพุ่งเข้านะครับโอเคนะแค่นั้นจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะสรุปอีกทีนึงเดี๋ยวพูดให้ฟังก่อนนะครับเนาะประจุบวกทีนี้ถ้าประจุบวกกับประจุลบมาอยู่ใกล้กันเขาจะดูดกันลักษณะนี้บวกกับลบมาอยู่ใกล้กันจะดูดแต่ถ้าน้องมองประจุบวกกับประจุบวกเห็นไหมมันจะผลักกันนะครับมันจะผลักกันโอเคนะครับแบบนี้ถ้าครูเอาประจุมาวางเฉยๆเราเรียกไฟฟ้าสถิตเราเรียกไฟฟ้าสถิตนะครับต่อไปอยากให้น้องดูแล้วเราทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ไหมในชีวิตจริงได้ครับปกติเนี่ยเสื้อเนี่ยน้องจะเห็นว่าเสื้อเราจะมองไม่เห็นประจุไฟฟ้าเลยแต่มีอยู่เสื้อจะเป็นการไฟฟ้าเป็นการทำไฟฟ้าเนาะเมื่อไหร่น้องต้องการให้เสื้อมีประจุไฟฟ้าน้องก็ถูเดี๋ยวครูโชว์ประจุแรกน้องก็ถูเพื่อทำให้เกิดอิเล็กตรอนจากเสื้อเข้าไปอยู่ในลูกโป่งครับทำให้ลูกโป่งมีประจุลบเพราะว่ามีประจุลบเยอะส่วนเสื้อจะเป็นประจุอะไรแน่ครับบวกดังนั้นลูกโป่งก็จะดูดติดกับเสื้อเราเขียนนะครับหรือไปที่ฝาผนังก็ได้มันก็จะดูดติดกันดังนั้นไอเดียที่เราแค่ให้เข้าใจเวลาพบเข้าห้องสอบก็คือประจุบวกดูดกับประจุลบถ้าประจุเหมือนกันผลักกันประจุต่างกันดูดกันแค่นั้นจบนะครับต่อไปเรื่องของแม่เหล็กบ้างนะลูกทีนี้ถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ากระแสเกิดเมื่อไหร่อย่างน้องบ่าววันนี้นะครับถูอ่ะเอาเท้าถูกับพรมก็เกิดประจุไฟฟ้าไหมเกิดครูยกนิ้วก่อนถูก่อนแบบนี้ยังเรียกไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อไหร่น้องเอานิ้วคนนี้ต้องบอกคนนี้มีประจุเยอะใช่ไหมพอไปแย่ที่เหล็กประตูปุ๊บกระแสไฟฟ้าไหลมาเรียกไฟฟ้ากระแสคนมีประจุไฟฟ้าได้ประจุที่หลุดออกจากอะตอมได้เฉพาะประจุลบเท่านั้นแล้วจะอย่างนี้นะเอาเจลนะครับใช่ลูกนะครับดังนั้นก็เลยสรุปเรื่องแรงไฟฟ้าเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วลูกประจุบวกกับประจุลบถ้าบวกอยู่ใกล้บวกก็จะผลักถ้าบวกอยู่ใกล้ลบท่านขอโทษลบกับลบก็ผลักลูกแต่บวกกับลบมันเป็นไงครับดูเห็นจริงไหมครับส่วนสนามไฟฟ้าของประจุบวกนะครับสนามไฟฟ้าของประจุบวกลูกก่อนที่จะไปดูตรงนั้นเรามาดูอะตอมกันนิดนึงก่อนนะครับดูอะตอมนิดนึงน้องน้องขยายเข้าไปนิดนึงน้องมีโต๊ะแล้วน้องมองยึดเข้าไปก็จะมีสิ่งที่เล็กเราเรียกว่าอะตอมครับแต่ในอะตอมเนี่ยก็จะมีอนุภาคที่สีแดงๆก็เรียกโปรอะไรลูกโปรตอนนะครับมีโปรตอนเป็นประจุบวกและในอะตอมก็จะมีนิวตรอนเป็นประจุมีประจุลูกนิวตรอนเป็นศูนย์นะครับไม่มีประจุก็เรียกเป็นกลางทางไฟฟ้าเนาะและมีอิเล็กตรอนที่โคจรรอบอะตอมนะครับเนาะเราเรียกอิเล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียสก็เรียกนะครับดังนั้นสิ่งที่รู้ก็คือว่าถ้าครูพูดถึงโครตอนน้องก็รู้ว่าเป็นประจุบวกถ้าครูพูดถึงอิเล็กตรอนน้องก็ให้รู้สึกว่าเป็นประจุลบถ้าพูดถึงนิวตรอนเป็นอะไรทางไฟฟ้าลูกเป็นกลางโอเคเป็นกลางดังนั้นภาพปกติก็จะเป็นกลางทางไฟฟ้าเนาะ
ดังนั้นถ้าเมื่อไหร่น้องถูมันถูมันมันจะเป็นกลางไว้หรือไม่เพราะว่าอิเล็กตรอนหลุดออกไปนะครับอิเล็กตรอนหลุดออกไปหน่วยของประจุไฟฟ้าถ้าหน่วย SI เราจะเรียกคูลอะไรคูลอมเนาะคูลอมนะครับอย่างประจุโปรตอนจะมีค่าเท่ากับ 1.6 นะฮะประมาณเนาะคูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมส่วนประจุอิเล็กตรอนก็เหมือนกันลูก 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมเนาะแต่อันนึงเป็นบวกกับอันนึงเป็นอะไรลูกเป็นลบแต่เวลาเราจะเขียนเราจะเขียนแค่บวกหนึ่งอย่างเดียวแต่จริงบวกจริงๆคือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมนะครับสิ่งที่เรารู้ให้รู้แค่เพียงว่าหน่วยประจุไฟฟ้ามีหน่วยคูลอมนะลูกโปรตอนเป็นบวกนิวตรอนเป็นศูนย์แล้วก็อิเล็กตรอนเป็นลบหนึ่งอิเล็กตรอนเป็นลบหนึ่งเนาะต่อไปถามว่าอิเล็กตรอนกับโปรตอนมันต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะครับเราประมาณง่ายๆเลยลูกเลขกลมอิเล็กตรอนมันจะเล็กกว่าโปรตอนประมาณ2,000เท่าประมาณเลขกลมๆจริงๆไม่เป๊ะนะก็ให้เทียบเอาลูกฟุตบอลค่าลูกฟุตบอลคืออิเล็กตรอนแล้วก็หาลูกฟุตบอลอีก 2,000 ลูกมาเรียงเป็นสุดตรงนั่นก็คือโปรตอนโอ้ผู้ใหญ่ว่าน้องปล่อยเนาะเดี๋ยวน้องปล่อยอยู่ใช่ไหมไม่ใช่นะต่อไปลูกสนามไฟฟ้าก็คือบริเวณที่ประจุส่งแรงออกไปรอบๆนะครับถ้าสนามไฟฟ้าบอกประจุบวกพุ่งอะไรลูกพุ่งออกสนามไฟฟ้าบอกประจุลบพุ่งอะไรครับพุ่งเข้าจดตามครูไม่ทำไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะไม่ซีเรียสนะอ๋อยเข้าใจนะสนามไฟฟ้าก่อประจุบวกพุ่งออกสนามไฟฟ้าก่อประจุลบพุ่งอะไรลูกพุ่งเข้าส่วนลูกนี้ผิดอยู่นะลูกถ้าให้ถูกจริงๆเนี่ยน้องสังเกตอันนี้บวกจะต้องดูดอะไรลูกบวกจะส่งแรงออกไปแต่ลูกศรตัวนี้วาดผิดนะลูกศรนี้จริงๆต้องชี้ไปหาประจุอะไรลูกประจุลบนะครับโอเคนะส่วนลูกนี้ถูกไหมลูกวาดลูกถูกไหมถูกลูกศรของประจุบวกหรือว่าบริเวณที่ประจุบวกส่งแรงออกไปนะครับจะพุ่งออกนะลูกจุดที่สนามไฟฟ้ามีค่าเป็นศูนย์สนามไฟฟ้ารับมีค่าเป็นศูนย์แล้วเรียกจุดสระอะไรลูกสะเทือนจิตป้าจิตป้าจิตป้าจบแล้วเรื่องไฟฟ้าลูกแค่นั้นพอนะครับลูกแค่นั้นพอนะทีนี้อาจจะมาเล่นเกมกันสักนิดหน่อยนะครับครูเอามาให้นี่ครูตั้งประจุอะไรไว้ครับประจุบวกลูกดังนั้นถ้าครูประจุบวกมาวางประจุบวกสีแดงนี้จะต้องเคลื่อนอะไรลูกเคลื่อนที่นะครับครูสตาร์ทนะป้องเอาไว้ดังนู้นเลยสมมติเราพี่ประจุบวกนี้ตั้งไว้แล้วลูกตั้งไว้นะตั้งไว้นะรีเซ็ตก่อนลูกเห็นไหมถ้ามีประจุหลายประจุนะครับมันถ้ามีประจุแดง2ประจุมันจะปรับประจุสีดำออกไปทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาหรือวนกับอะไรลูกเรามาดูที่ว่ามันจะเข้าประตูหรือเปล่าสีดำนี้หนึ่งก็เลยปังโอเคดังนั้นประจุหัวมันจะปรับกับประจุอะไรลูกประจุหัวเสมอนะครับแต่ว่าถ้าครูเปลี่ยนไปล่ะครูเอาประจุลบมาอยู่ใกล้ๆตรงนี้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะมันจะเข้าประตูไหมลองดูมันจะเข้าประตูหรือเปล่านะครับลองดูลูกจับเอ้าหายเลยดูเส้นทางการเคลื่อนที่ด้วยก็ได้ต้องปล่อยนะครับก่อนนะเราเอาเรื่องใหม่ได้ไหมนะครับรีเซ็ตก็คือลองดูลูกดูเส้นทางโอ้ยทางดูเลยเห็นไหมเพราะว่าตอนแรกมันโดนตักมาแล้วตอนหลังมันโดนอะไรลูกโดนดูดนะครับถ้าแบบยากเดี๋ยวว่างๆต้องให้พวกเราเล่นหน่อยทำยังไงดีวะให้มันผ่านไปให้ได้ใช่ไหมเราต้องปรับให้มาทางนี้นะแล้วเราก็ต้องมีตัวอะไรไว้ไอ้เล็กทอนดูดไว้ทางนี้มันจะเรียวมันจะได้มาและครูไม่อยากให้มันหลุดมาด้านนี้ใช่ไหมครูต้องมีอะไรไว้ผลักมันบ้างมีประจุบวกผลักไปทางนี้ลองเทสดูซิว่าได้ผลหรือเปล่าโอ้ยังไม่ได้นะยังไม่ได้นะครับอย่างน้อยเกินไปนั้นต้องเพิ่มอะไรอีกพุ่งแรงก็มันเดียวก็มาอีกนะครับพอเลี้ยวมาแล้วก็เราดูได้ได้ผลไหมโอ้ยังไม่ได้เนี่ยไม่ได้ครับงั้นกูเพิ่มประจุบวกนี้หน่อยนะเผื่อมันจะเลี้ยวไปแล้วเราดูได้ชุบโอ้ไปทางนู้นแล้วนะครับ
จากนั้นก็ดึงออกมาเดี๋ยวกูพยายามเอาไปอยู่ร่มมาทางนี้ก็ได้เนาะแล้วไปอยู่บวกมากองไว้ตรงนี้เนาะเอาไว้ผักลองดูว่าได้ผลไหมนะครับโอ้ยผลหายวุ้นไปเลยเลยทำไมดีเนี่ยเอาไปจุดลบออกไปหน่อยใช่ไหมนะครับลองดูนี่เอ้าหายไปเลยนะครับหายไปเลยลองดูนี่ไปหมดไหมครูเล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยเอ้าเนี่ยพวกเราลองไปเล่นดูนะครับนะอันนี้ครูให้ดูว่าที่อยากให้น้องรู้ว่าเฮ้ยหัวมันถ่ายนะครูลบมันเป็นไงลูกดูดการเนี่ยลบมันดูดการครูก็พยายามจะลองดูนี่ขออีกรอบนะครับแล้วเราไปต่อไปแล้วไม่มีประโยชน์เลยครูเฮ้ยดึงไปทางนี้ไปดิเอาเยอะๆไปดิไม่ได้ผลนะเราไปเล่นดูแล้วมีประโยชน์เล่นแล้วก็รู้เรื่องด้วยครับต่อนะครับต่อไปเรื่องที่จะพูดต่อไปก็คือแรงแม่เหล็กครับแรงแม่เหล็กแรงแม่เหล็กเนาะให้เพื่อนๆดูนี้ลูกแม่เหล็กมีกี่ขั้วลูกสองขั้วนะครับสองขั้วโอเคนะดูตามรูปเลยนะครับดูตามรูปลูกแม่เหล็กมีสองขั้วตัว S คือขั้วใต้ตัว N คือขั้วเหนือแต่แม่เหล็กเราไม่สามารถที่จะผ่าแล้วแยกขั้วเหนือกับขั้วใต้ได้นะครับขั้วเหนือกับขั้วใต้ต้องติดกันไปตลอดเลยเหมือนคู่ภรรยาเนี่ยสามีไปไหนต้องไปด้วยกันตลอดเนี่ยนี่คือเป็นความรักแบบไม่หลีกนะครับเนาะเราเลือกไปเองครับใครจะต้องการความรักแบบไม่หลีกหรือว่าต้องการความรักแบบประจุไฟฟ้าพวกประจุไฟฟ้าแยกขั้วบวกขั้วลบได้ไหมได้ครับประจุไฟฟ้าแยกขั้วบวกกับขั้วลบได้ด้วยทีนี้ที่จะเช็คไม่หลีกก็คือเข็มอะไรด้วยเข็มทิพย์ครับหัวสีแดงๆของเข็มทิพย์ก็คือขั้วเหนือดังนั้นถ้าครูเอาขั้วเหนือมาที่ที่ขั้วเหนือไม่น้องสังเกตดูนี่เฮ้ยทำไมขั้วเหนือโดนหัวสีอะไรลูกสีขาวแสดงว่าขั้วเหนือต้องดูดขั้วอะไรนะขั้วใต้ขั้วเหนือดูดขั้วใต้นะครับถ้าขั้วเหมือนกันมันจะผลักกันลูกถ้าขั้วต่างกันเดี๋ยวมันจะผลักกันเฮ้ยขอโทษขั้วเหมือนกันมันจะผลักถ้าขั้วต่างกันมันจะดูดจากนั้นมาดูโลกครับนี่ดังนั้นถ้าเราทดลองเราอยู่บนโลกแล้วเราวางเข็มทิศอยู่แถวๆนี้ให้เพื่อนๆสังเกตดูแม่ไอ้สีแดงนี่คือขั้วเหนือของเข็มทิศเนาะขั้วเหนือของเข็มทิศชี้ไปทางทิศอะไรลูกทิศเหนือแต่ที่ขั้วโลกเหนือหรือทิศเหนือดีแน่เลยขั้วอะไรอยู่ครับขั้วตายน้องอย่าจำผิดนะลูกโอเคเพราะว่าเหนือดูดอะไรลูกใต้เหนืออยู่กับใต้สรุปขั้วโลกเหนือมีแม่เหล็กขั้วใต้ที่ขั้วโลกใต้มีแม่เหล็กขั้วเหนือจบนะครับน้องเรียบร้อยแล้วลูกทุกคนเคลียร์แล้วนะน้องเรียบร้อยนะครับงั้นก็มาดูสรุปนิดนึงเราครูก็จะพาคนไปให้พวกเรานะครับผมเนี่ยเช่นไรไม่เหล็กลูกเวลาน้องวาดอย่างนี้นะครับวาดจากเหนือไปดูดอะไรลูกใต้ไหมใกล้ๆขั้วบวกน่ะเช่นไรจะพุ่งจากเหนือไปในเสมอเลยลูกใต้โอเคนะครับเช่นไรพุ่งจากเหนือไปใต้นะครับเห็นไหมถ้าขั้วใต้กับขั้วเหนือมาเจอกันมันจะดูดกันนะครับมันจะดูดกันเนาะแล้วก็ถ้าเหนือกับเหนือมาลูกมันจะผลักกันลูกมันจะผลักกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะกลับคุณครูก็จะเอาไม่เหล็กให้เล่นหน่อยนะครับถ้าทันนะลูกต่อไปเด้อสรุปนะครับที่ขั้วโลกที่ขั้วโลกเหนือมีไม่เหล็กขั้วใต้ที่ขั้วโลกใต้มีไม่เหล็กขั้วเหนือนะครับนะก็จะแค่นี้พอลูกนะแสดงไม่เหล็กพุ่งจากเหนือไปใต้นะแสดงไม่เหล็กภายนอกนะพุ่งจากเหนือไปใต้นะครับดูวิดีโอหน่อยไหมหรือว่าไม่ฟังดูครับมีเสียงไหมเนี่ยลองดูวิดีโอหน่อยนะครับผมอ
โอเคไหมที่ขั้วโลกเหนือนะครับมีแม่เหล็กขั้วใต้นะครับเดี๋ยวเสมือนมีแม่เหล็กขั้วใต้ลูกเห็นไหมเข็มทิศมันจะเบนไปตามเส้นแรงแม่นะแม่เหล็กเห็นไหมหัวเข็มทิศมันจะเบนไปตามเส้นโค้งเนี่ยนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องวาดเส้นแรงเป็นเส้นโค้งเพราะว่าประกอบแล้วเข็มทิศเบนไปตามโค้งไปโอเคนะเรียบร้อยลูกตรงนี้ก็ใช่นะว่าทำไมครูวาดโค้งทำไมเขาวาดโค้งอย่างเดียวแล้วเรียบร้อยนะครับผมต่อไปสิ่งที่เราต้องทำให้ได้คือเวลาเราเอาประจุไฟฟ้านะครับเข้าไปในสนามแม่เหล็กเวลาเราประจุไฟฟ้าเข้าไปในสนามแม่เหล็กประจุไฟฟ้าจะโดนแรงแม่เหล็กกระทำนะครับประจุไฟฟ้าจะโดนแรงแม่เหล็กกระทำประจุไฟฟ้าก็มีสองแบบลูกมีโปรตอนกับอิเล็กตรอนเนาะโปรตอนกับอิเล็กตรอนนะครับที่เราเรียนกันนะมีแค่นี้ลูกโปรตอนกับอิเล็กตรอนเนาะงั้นครูก็จะต้องเอาไว้ให้ดูว่าประโยชน์ของสนามแม่เหล็กมันช่วยอะไรหรอมันช่วยอะไรหรอมันช่วยอะไรลูกเคยเห็นรูปนี้บ่อยๆไหมเวลาดวงอาทิตย์มันระเบิดมันจะปล่อยส่วนหนึ่งออกมาจากผิวของดวงอาทิตย์ที่จริงก็คือประจุไฟฟ้าก็เรียกถ้าเยอะๆก็จะเป็นพายุสุริยะแต่ถ้าน้อยๆก็เรียกโซลาร์วินด์หรือว่าลมสุริยะพอดีว่าโลกเรามีสนามแม่เหล็กเวลาประจุไฟฟ้ามันมาเนี่ยสนามแม่เหล็กนะมันก็จะช่วยป้องกันนะครับไม่ให้เราโดนประจุไฟฟ้าคือไม่ให้ประจุไฟฟ้าหล่นมาที่โลกนะครับโอเคไหมดังนั้นสนามแม่เหล็กสามารถเบรคการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าที่หลุดมาจากดวงอาทิตย์ได้มันเป็นเอาหมดเลยแต่มีบางส่วนที่มันเบรคเข้าไปที่ขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกอะไรขั้วโลกใต้พอประจุไฟฟ้าลงมาที่ชั้นบรรยากาศทำให้เห็นเป็นแสงออโรราเคยเห็นไหมบ้านเราไม่เกิดนะแต่ว่าเราไม่มีแสงออโรราลูกมันก็จะเกิดเป็นแสงออโรราเขาเรียกแสงเหนือแสงใต้ครับผมดูต้องเสือให้ดูหน่อยใช่ไหมแสงเหนือแสงใต้นะดูหน่อยก็ได้ครับเผื่ออะไรสมัยหน้าแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็โควิดไม่มีแล้วนะครับก็พาแฟนไปเที่ยวเนาะที่นอร์เวย์นะแสงเหนือแสงใต้แสงเหนือก็คืออยู่ที่ขั้วโลกเหนือแสงใต้ก็ไปดูที่ขั้วโลกใต้นะครับหรือว่าชื่อออโรราเนี่ยมีเพื่อนคนไหนชื่อออโรราบ้างเดี๋ยวแม่มีแต่ราล่าโอเคนี่ครับสวยไหมของจริงเป็นแบบนี้จริงน้องคุณไม่เคยเห็นนะเด้อของจริงนะแต่ว่าก็มีรูปถ่ายให้เราดูอย่างเงี้ยสวยสวยครับสวยไปดูได้ลูกจริงๆแล้วแสงเนี่ยฮะใช่เพื่อนไปเดี๋ยวพวกเราสักสิบปีพวกเราก็ไปเหรอโอเคใช่มีลูกเรียนหนังสือฟังมามีตังอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงไปอยู่แล้วนะถ้าน้องไม่แต่งงานตอนม.หกเสียก่อนนะครับนะดูแลตัวเองดีๆลูกเนี่ยผู้ชายก็อย่ารีบนะผู้หญิงก็ไม่ต้องรีบลูกนะเนี่ยมันเกิดจากประจุไฟฟ้าเกิดไหมที่ชั้นบรรยากาศมีการปล่อยพลังงานออกมาแล้วก็เป็นเศษนะแต่ว่าถ้าหลุดไปเยอะๆก็ไฟดับทั้งเมืองเลยใช่ดังนั้นถ้าพวกเราไม่มีสนามแม่เหล็กเราก็ตายไม่มีอะไรมากที่เราอยู่แถวๆขั้วโลกเราอยู่แถวๆเส้นสูงสุดนั้นมันมาปุ๊บก็โดนเต็มๆเลยนะครับโดนเต็มๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาดวงอาทิตย์ปะทุทีเนี่ยนกดูขนาดโลกกับขนาดดวงอาทิตย์ต่างกันเยอะไหมเส้นผ่าส่วนกลางของดวงอาทิตย์นะลูกถ้าเราเอาโลกมาวางเรียงกันอ่ะมันได้ครับ109ลูกประมาณเส้นผ่าส่วนกลางของดวงอาทิตย์มันมากกว่าโลกประมาณ109เท่า109เท่าเพราะฉะนั้นเอาลูกเอาสมมติลูกบอลเป็นลูกบอลที่น้องเตะๆอยู่ลูกบอลวัตติกอ่ะตั้งนั้นคือโลกแล้วน้องก็หาลูกบอลอีก109 108ลูกแล้วก็เรียงนั่นคือกองใหญ่ของดวงอาทิตย์ใช่ใหญ่มากเลยใหญ่มากแล้วก็อายุของดวงอาทิตย์มันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับ
แล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันนะใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันจนสุดท้ายแล้วมันจะคือกินโลกไปเพราะว่ากันอย่างนั้นเนาะแล้วก็คนในโลกก็ตายใช่ครับเราต้องไปอยู่ดาวดวงอื่นแต่เราไม่ต้องบวกหรอกอีก 5,000 ล้านปีนะครับ 5,000 ล้านปีสบายมากพวกเราเนี่ยรอดแน่นอนนะครับ ทีนี้มาทดลองกันหน่อยลูกทดลองกันหน่อยเนี่ยครูเตรียมอันนี้ไว้ให้พวกเรานะครับเพื่อที่จะให้พวกเราเข้าใจมากขึ้นอยู่ในข้อสอบนิดนึงด้วยนะครับนิดนึงด้วยนะครับเอามาให้แล้วทำไมมันไม่ขึ้นครับเนี่ยพอมันต่อก็ยากนิดนึงเด็กมันหลุดไปนะครับเพื่อนๆได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วว่านอนแล้วเดี๋ยวครูจะให้พักนิดนึงน้องพลอยแต่ขอสอนนิดก่อนนะพลอยนะนิดเดียวเองนะแล้วก็เสร็จอย่าไปร้อยใจนะพลอยนะช่วยสรุปหน่อยนะเมื่อกี้สรุปว่าแรงไฟฟ้าเกิดจากประจุไฟฟ้าเนาะมีสองแบบลูกประจุบวกกับประจุแล้วส่วนแรงแม่เหล็กเกิดจากแม่เหล็กสารที่ไปดูดเพื่อนเราเรียกแม่เหล็กส่วนสารที่โดนดูดเราเรียกสารแม่เหล็กความแตกต่างระหว่างประจุไฟฟ้ากับแม่เหล็กคือประจุไฟฟ้าสามารถแยกจากขั้วบวกขั้วลบได้อ๋อนี่โต๊ะเก้าอี้ดูดกับแม่เหล็กไหมลูกนี่เก้าอี้ที่เป็นเหล็กดูดไหมดูดก็เลยเรียกสารแม่เหล็กไอ้พวกที่โดนดูดนะครับเราเรียกสารแม่เหล็กตัวในตัวที่เป็นคุณสมบัติดูดเพื่อจริงๆอ่ะนะครับเราเรียกแม่เหล็กนะลูกนะแม่เหล็กถาวรแม่เหล็กไม่ถาวรเราค่อยว่ากันแต่ว่าเราเอาไอเดียแค่นี้ก่อนนะครับผมทีนี้อยากให้ดูรูปนี้นิดนึงนะครับบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าบริเวณที่มีสนามไฟฟ้านะครับเราเรียกบริเวณที่มีสนามไฟฟ้ามันจะส่งแรงกระทำประจุลูกลองดูนะครับนี่คือประจุไฟฟ้านี่คือประจุบวกนะก็ยิงประจุบวกเข้าไปในบริเวณสนามไฟฟ้านะครับทำไมบริเวณนี้มีสนามไฟฟ้าเพราะตรงนี้ต่อกับขั้วอะไรลูกขั้วบวกตรงนี้ต่อขั้วอะไรลูกขั้วลบนี่คือสนามไฟฟ้าของแผ่นตัวนำบวกกับแผ่นตัวนำลบนะลูกมันจะพุ่งจากบวกไปหาลบเสมอลองดูลูกศรนะลูกลองวาดจากบวกไปหาลบนะลองดูนะเดี๋ยวครูยิงประจุเข้าไปไล่ไปนะลูกยิงประจุเข้าไปในสนามไฟฟ้าประจุบวกต้องวิ่งไปหาเป็นอะไรลูกแล้วมันจะเวียนเข้าไปเนี่ยมันจะเวียนเข้าไปแล้วสนิทเนี่ยนะครับเคลียร์นะเพื่อนๆแล้วถ้าครูยิงประจุลบเข้าไปบ้างลูกยิงประจุลบเข้าไปบ้างลองดูนะครับถ้าครูยิงประจุลบมันต้องเวียนไปหาแผ่นประจุอะไรลูกต้องเวียนไปหาแผ่นประจุบวกครับมาดูนะครับเอไปหาเป็นประจุบวกแล้วถ้าครูยิงอนุภาคที่ไม่มีประจุก็เรียกอนุภาคมันเป็นกลางกลางไฟฟ้าเนี่ยอย่างเช่นครูยิงนิวตันมันจะเวียนนะลูกดังว่าขอฟังนิดนึงโอ้ยขอโทษลูกโอ้ยตอบไม่ได้เนี่ยตอบตัวเลขไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนี้ถึงแม่กรอกได้ไหมครับว่าอ๋อกรอกได้ขอโทษมาเราไปชูด้วยสิน้องลองสังเกตดูถ้ามันเป็นชูเนี่ยคือปล่อยประจุที่ทำการทางไฟฟ้าเข้าไปในสนามไฟฟ้าเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมลองดูเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมไม่มันจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเลยดังนั้นถ้าเราถามน้องว่าไอ้ประจุสีฟ้าที่พี่เข้าไปเป็นประจุอะไรเราก็ต้องบอกว่าเป็นการตาไฟฟ้าถ้าเป็นอนุภาคอุตสาหกรรมก็ต้องตอบได้เฉพาะนิวอะไรอย่างเดียวนิวตรอนโอเคนะนิวตรอนโอเคนะครับเราก็จะเห็นเป็นนิวตรอนนะลูกแต่ถ้าครูทดลองแบบนี้ครูไม่บอกน้องนะน้องจะบอกครูได้ไหมว่ามันเป็นโปรตอนหรือว่าอิเล็กตรอนบอกได้ไหมลูก
แบบนี้เป็นโปรตอนหรือว่าอิเล็กตรอนโนโตรอนมันเบนไปหาเป็นอะไรลูกเป็นลบเป็นลบเบนไปหาเป็นลบต้องเป็นโปรตอนบล็อกมันมีไปถูกหัวก็เลยวิ่งไปหาเป็นอะไรลูกเป็นลบโอเคไหมแต่ให้น้องสังเกตดูถ้ามันเป็นประจุลบมันจะต้องเบนไปหาขั้วอะไรลูกขั้วบวกนะครับขั้วบวกโอเคไหมเพื่อนๆได้ไหมลูกไม่ได้นะครับไม่ได้เดี๋ยวต้องเจอกันก็ไม่ได้เนี่ยนะครับต่อไปก่อนที่จะพัก10นาทีมาข้อตกลงเรื่องสนามแม่เหล็กนิดนึงนะครับถ้าเป็นจุดบริเวณสี่เหลี่ยมนี้เป็นจุดคือบริเวณนี้มีสนามแม่เหล็กตกลงไหมครับข้อตกลงแล้วลูกถ้าเป็นจุดมีสนามแม่เหล็กและเป็นจุดแบบนี้เราจะเรียกว่าสนามแม่เหล็กพุ่งออกหมายถึงมีสนามพุ่งออกมาจากกระดานแผ่นนี้พุ่งเข้าที่ตาเราเลยโอเคไหมเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งออกมาก็เป็นจุดเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งออกเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งจากขั้วเหนือไปขั้วใต้เหนือไปใต้โอเคไหมเหนือไปใต้พุ่งออกถ้าเป็นจุดพุ่งออกนะโอเคถ้าดูเปลี่ยนเป็นกากบาทครับผมเปลี่ยนเป็นกากบาทแล้วจึงเปลี่ยนเป็นกากบาทเนี่ยลองดูที่สนามไม่ได้พุ่งอะไรแบบนี้พุ่งเข้าได้เลยออโต้ออโต้พุ่งเข้าแบบนี้พุ่งเข้าแล้วข้อตกลงเราเอาไว้ได้แค่นี้ก่อนถ้าเป็นจุดพุ่งอะไรพุ่งออกถ้าเป็นกากบาทพุ่งให้นึกถึงแอโร่แอโร่ก็คือลูกศรถ้าครูเอาลูกศรมาแล้วเห็นตูดลูกศรเป็นกากบาทหมายถึงพุ่งอะไรก็เด็กพุ่งเข้าก็คือเห็นตูดลูกศรแต่ถ้าเห็นเป็นจุดหมายถึงเห็นหัวลูกอะไรหัวลูกศรแสดงว่าลูกศรพุ่งอะไรลูกพุ่งออกก็คือสนามไม่เด็กพุ่งออกนั่นเองเห็นเป็นจุดหมายถึงเห็นหัวลูกศรถ้าเห็นกากบาทหมายเห็นตูดลูกศรจะได้จำได้ง่ายขึ้นนะครับพักก่อน10นาทีครับผม